ตื่นก็ครบ25ปีแล้วนะครับแต่เห็นหลายๆคนบอกว่าจริงอาจจะต้องนับเป็นจะเป้ทั้งปีไหมผมอาจจะหมดแล้วก็ได้ในสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ภาวนาให้มันหมดนะครับจริงๆปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะปีนี้เหรอครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่แปลกกว่าปีก่อนๆเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทั้งวิธีการทำงานของเราทั้งวิธีการที่เราจะได้เจอแฟนๆหรือว่าวิธีการจัดงานวันเกิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคครับแต่คือได้เจอแฟนๆใช่ครับได้เจอครับได้เจอวันเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดไปครับวันที่24ตุลาคมก็จัดไปอาจจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมครับย้อนถามเรื่องเป็นเพศหนึ่งเรามีความกลัวหรือแบบเราเป็นคนเชื่อขนาดไหนคือจริงๆผมเป็นคริสเตียนผมจะแบบว่ามีความเชื่อในแบบของตัวเองครับแต่ว่าอ่ะช่วงหัวปีก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่ด้วยเราก็จะพยายามแบบทำแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีไว้อะไรแต่ยังคนที่เจออะไรร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็มีถามว่ามีคนเตือนไหมจริงๆก็มีด้วยครับใช่ครับเราก็พยายามเขาบอกว่าให้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ครับมีไปทำบุญอะไรบ้างคือก็จริงๆมีไปทำบุญครับผมมีทำบุญของผมเองนะครับกับคุณพ่อแล้วก็ทำบุญวันเกิดด้วยครับแล้วก็จริงๆผมก็มีวิธีการในแบบในที่ศาสนาของผมอะไรเงี้ยเข้าโบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคือของขวัญอะไรให้ตัวเองมั้ยครับพี่ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับจริงๆไม่มีเลยครับแต่ว่าจริงๆก็คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเกิดใกล้กันคุณแม่ผมก็เกิดเดือนตุลาคม24ตุลาคมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเสื้อขวัญให้คุณแม่ก็โอเคครับเหมือนเสื้อขวัญให้ตัวเองเหมือนกันครับเป็นอะไรคุณแม่คะจริงๆคุณแม่เนี่ยบอกผมว่าพี่คุณแม่บอกผมว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วใช่แต่เขาบอกเขาอยากไปซื้อเองก็รู้เลยแบบนี้หมายความว่าไงฮะอยากได้เงินสดฮะครับผมครับผมก็เลยโอนเงินสดให้ไปครับได้ครับเป็นโอนเกินไม่ใช่เองใช่ใช่แต่จริงๆเราอยากเราเลสเปกแบบนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาแบบไปซื้อสีที่ชอบสเปคที่เขาถูกใจหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยให้ไปครับเกินนิดหน่อยครับไม่เยอะครับตอนแรกเข้าบัญชีแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างอุ้ยตอนแรกเขาจะงอนผมอยู่แล้วใช่แต่พอปึ้งเดียวเท่านั้นแหละรักลูกมากเลยครับหลายอ๋อไม่ครับธรรมดาครับใช่ครับไม่ได้มากมายอะไรครับใช่ครับแต่วันเกิดสำหรับพี่จริงพิเศษยังไงไหมคะจริงจริงผมจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะให้ความสำคัญตามคนที่ให้ความสำคัญกับเราอย่างเช่นแฟนๆอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคิดก็ต้องเอ็กซ์เพคตามนั้นเลยครับใช่ครับแบบจะไม่มีของขวัญให้ตัวเองย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับอยากทำอะไรกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับอย่างแฟนคลับที่มีอะไรพิเศษให้เราสำหรับปีนี้โหยเขามีให้ตลอดเลยครับใช่ทุกปีมีให้ตลอดปีนี้ก็ยังมีให้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็ป้ายต่างๆนะครับเป็นแสงสว่างนะครับผมดีเลยครับใช่ครับจะเก็บของเงินซื้อของชิ้นใหญ่ๆนี่เก็บของชิ้นใหญ่จริงๆก็ตอนนี้มีวางแผนไว้ครับว่าอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูวิธีการไปสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับไม่ได้เป็นที่ว่าตรงไหนอะไรยังจริงๆดูแล้วด้วยครับจริงๆก็ซื้อที่ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าเราจะสร้างมันยังไงดีเราจะใช้เงินกับมันเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ครับปลูกเองครับใช่ครับอยากลองสร้างแบบปลูกเองดูแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยดูอะไรเงี้ยต้องประมาณไว้เท่าไหร่คะแหมครับก็รู้สึกว่าอาจจะยังต้องผ่อนอีกยาวๆนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมครับผมมีที่เปล่าๆไว้แล้วใช่ครับมีที่เปล่าๆไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับใกล้บริเวณบ้านเดิมใช่หรือใกล้บริเวณบ้านเดิมเลยครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับนิดๆ